ครับเพื่อนพ้องพี่พบกับผมสอนอพระเครื่อง FC ในช่องสอนอ Channel อีกแล้วครับคลิปนี้จะพาเพื่อนพ้องพี่ไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธรรมโมอดีตเจ้าวาดวัดเกินกฐินเป็นเหรียญแจกคานปี43เนื้อเงินหรือที่เรียกกันว่า8เหลี่ยมในไปชมในคลิปนะครับว่าเหรียญแจกคานปี43เนื้อเงิน8เหลี่ยมในเป็นแบบไหนแท้ไม่แท้ดูตรงจุดไหนบ้างนะครับไปชมในคลิปนะครับก่อนชมคลิปฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปไปชมในคลิปกันเลยครับครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธรรมโมอดีตเจ้าวาดวัดเกินกฐินเป็นเหรียญแจกทานปี43เนื้อเงินหรือที่เรียกกันว่า8เหลี่ยมในนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหายากนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับโดยเฉพาะเนื้อเงินนะครับไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าทำไมถึงเรียก8เหลี่ยมในนะครับนี่นะครับก็คือด้านในเหรียญเนี่ยจะมีกดขอบลงไปนะครับด้านบนด้านข้าง2ข้างด้านล่าง3นะรวมแล้วก็เป็น8นะครับนี่นะครับเขาเรียก8เหลี่ยมในนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับเหรียญจะมีห่วงนะครับเจาะหูทะลุนะครับมีห่วงนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้รูปด้านหน้านะครับการแกะพิมพ์ทรงหลวงพ่อก็จะครึ่งหนึ่งครับนะครับจากไหล่ลงมานะครับแล้วก็มีแกะคำว่าหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธรรมโมนะครับไปดูด้านหลังก่อนนะครับว่าก่อนจะลงกล้องนะครับดูภาพรวมๆก่อนนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีคำว่าวัดเกินกฐินตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีแล้วก็แกะคำว่าแจกทาน43นี่นะฮะด้านหลังเหรียญพื้นเหรียญก็ด้านในก็จะเหมือนด้านหน้านะครับกดขอบเหรียญลึกลงไปนะครับก็คือ8เหลี่ยมในนะครับหน้าหลังนะครับนะฮะนี่คือเรามองด้วยตาเปล่าง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าโดยการใช้กล้องส่องนะครับนะตัวนี้รายละเอียดมีเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต่อโค้ดนะครับต้องดูให้ดีนะครับคนที่ชอบรุ่นนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับอันนี้ตรงบริเวณขอบริมฝีปากหลวงพ่อนะครับจะมีเส้นอยู่นะครับนี่นะฮะถ้าเรามองลงไปคือขวามือเรานะครับจะมีเส้นนูนๆขึ้นมานะครับแล้วตรงริมฝีปากล่างสองข้างนะครับก็จะมีร่องคมชัดลึกนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูให้ได้นะครับต้องดูให้เป็นนะครับว่าแยกให้ได้นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับบล็อกต้องเป็นอย่างนี้นะครับหน้าผากนะครับนะตาคิ้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณเหรียญนะครับก็จะมีเส้นสายที่ดูสังเกตได้ง่ายนะครับนะขอบเหรียญนี่นะครับกดลึกนะครับนี่นะครับขอบเหรียญด้านในนะจะมีเส้นซ้อนๆอยู่นะครับนะครับนี่นะครับขอบนะครับส่วนบนขอบเหรียญก็จะมีเส้นซ้อนๆนะวิ่งอยู่คู่ขนานไปนะครับถ้าเราใช้กล้องจะเห็นชัดนะครับนี่นะครับนะฮะหูเจาะทะลุนะครับตรงใต้หูก็จะเห็นชัดนะครับมีเส้นอยู่นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ในการใช้กล้องส่องนั้นมันจะเห็นชัดนะครับนะดูโดยรวมนะครับนี่นะครับคือถ้าเราเอียงเหรียญเนี่ยมันจะเห็นมิติของเหรียญมันนูนแล้วมีเส้นลอยขึ้นมานะครับนะตรงบนหูหลวงพ่อก็มีนะครับนี่คือเหรียญ8เหลี่ยมในนะครับจุดที่จะต้องดูนะครับรายละเอียดเป็นประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับไปดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะมีที่ดูกันตอนแรกก่อนลงกล้องนะครับก็จะมีคำว่าแก่คำว่าวัดเกินกฐินตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีแจกทาน43นะครับนะ
ตัวปลายันจะติดกับคำว่าสระอานะครับนะครับและขอบเหรียญด้านในก็นี่นะครับจะมีเส้นซ้อนๆอยู่นะครับตามขอบนะครับนี่นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับแล้วตรงใต้ห่วงนะครับใต้หูที่เจาะนะครับก็จะมีเส้นขอบนะฮะตีวงขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับมีผิวเป็นแบบนี้นะฮะผิวไม่เรียบนะครับผิวนูนๆขึ้นมานะครับเป็นดีบ็อกนะครับนี่นะฮะแล้วก็บริเวณคำว่าอำเภอบ้านหมี่สระอีและไม้เอกเนี่ยไม้เอกจะบนไม้เอกจะมีเส้นอยู่นะครับติดขอบเหรียญนะครับเห็นชัดเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่จุดหนึ่งนะนี่นะครับพื้นผิวเหรียญโดยรวมนะครับจะเป็นเหมือนแบบเหมือนก้นหอยนะครับมันจะมีวงๆเหมือนวงเดือนนะครับเป็นเส้นๆๆๆนะครับเป็นวงๆนะครับนี่นะครับจะเห็นผิวเลยนะครับต้องใช้กล้องส่องนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นนะครับนี่นะครับเนี่ยจุดนี้นะครับใต้หูห่วงนะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับใต้หูห่วงจะมีเส้นขอบวิ่งเป็นแนวเลยนะครับนะส่วนด้านล่างด้านล่างขอบก็จะมีเส้นเกินมาอยู่นะครับถ้าเรามองใช้กล้องเนี่ยจะมีเส้นเกินขึ้นมาตรงขอบลอยขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็คำว่าเลข3นะครับก็จะมีเส้นอยู่นะครับมีเส้นเป็นยาวมาเกือบมาถึงนี่เลยนะครับรอเรือนะครับนี่นะครับจะมีเส้นอยู่นะครับเนี่ยตรงจุดนี้นะครับนี่คือผิวเหรียญด้านหลังนะครับนะเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้มันจะต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับที่พบเห็นมาก็จะมีเนื้อเงินกับเนื้อทองเหลืองนะครับนะเพราะเหรียญมีประสบการณ์นะครับลูกศิษย์ก็ต้องการมาไว้บูชานะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นเหรียญแท้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้นะครับโดยเฉพาะเนื้อเงินนะครับว่าต้องดูตรงจุดไหนบ้างนะครับจะได้เป็นองค์ความรู้นะครับเพื่อไปเดินสนามพักเครื่องเผื่อไปเจอนะครับเพราะเหรียญมีประสบการณ์นะครับลูกศิษย์หลวงพ่อนะครับใครที่รู้นะครับก็อยากจะได้มาครอบครองนะครับของผมก็มีแค่เหรียญเดียวนี่นะครับนี่นะที่เอามาทำคลิปไว้ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ศึกษารายละเอียดเราต้องดูจุดไหนบ้างนะครับด้านหลังเหรียญจะรายละเอียดจะเยอะหน่อยนะครับต้องดูตามที่ผมบอกไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ